หลวงปู่ขาวเล่าอดีตชาติในสมัยพุทธกาลท่านเคยเกิดเป็นศิษย์องค์หนึ่งของพระสารีบุตรและได้เกิดร่วมในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระพุทธสิกขีได้ถามหลวงปู่ขาวอนาลโยว่าในอดีตที่ผ่านมาในครั้งพุทธกาลนั้นท่านได้สร้างบารมีมาอย่างไรขอนิมนต์หลวงปู่เล่าความเป็นมาในอดีตให้ฟังหลวงปู่ก็ยิ้มแล้วเริ่มเล่าความเป็นมาในสมัยครั้งนั้นหลวงปู่บอกว่าในสมัยนั้นเฮาเป็นพระนวกะเพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้จักความผิดถูกในธรรมวินัยตลอดจนข้อวัดปฏิบัติก็ยังไม่เข้าใจพอแต่มีความหวังดีในการบวชมีความยินดีในการปฏิบัติและอยากพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลายในครั้งนั้นมีพระบวชใหม่ด้วยกันประมาณ500องค์ทุกองค์ต่างก็ยังไม่รู้ในพระธรรมวินัยดีแล้วก็มีพระองค์ที่ท่านบวชมาก่อนชักชวนให้ไปเป็นหมู่คณะโดยพูดว่ามีพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านได้เป็นพระอรหันต์มีความรู้เฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากแนวทางปฏิบัติตรงต่อมรรคผลนิพพานทีเดียวมีข้อวัดปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจึงทำให้ผู้ปฏิบัติถึงพระนิพพานได้เร็วขึ้นเฮาเองก็มีความเชื่อเพราะอยากเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วพระผู้บวชเก่าองค์นั้นก็ได้พูดในลักษณะเดียวกันนี้ให้พระบวชใหม่ฟังอีกหลายองค์ซึ่งทุกองค์ก็เชื่อและยอมมอบตัวเป็นลูกศิษย์เพิ่มขึ้นมาอีกและพร้อมใจยินยอมตามไปด้วยเมื่อถึงเวลาแล้วก็พากันออกเดินทางพร้อมกันทั้งหมดมีพระใหม่ประมาณ500องค์เมื่อไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งมีพระเถระผู้ใหญ่คอยอยู่ในที่นั้นแล้วจากนั้นก็พากันเข้าไปกราบคารวะคอยรับฟังโอวาทต่อไปขณะนั้นมีประธานสงฆ์ให้โอวาทว่าคณะสงฆ์ทั้งหมดต้องอยู่ในข้อปฏิบัติเดียวกัน5ประการคือ 1. ไม่ฉันเนื้อสัตว์ทุกชนิดเป็นวัด 2. ต้องอยู่ป่าเป็นวัด 3. ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัด 4. บิณฑบาตเป็นวัด 5. อยู่โคนต้นไม้เป็นวัดทั้ง5ข้อนี้พระสงฆ์ทุกองค์ถือเอาเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอาจารย์ใหญ่ที่เป็นพระประธานสงฆ์นั้นชื่อว่าพระเทวทัตองค์ที่รองลงมาชื่อว่าพระโกกาลิกและยังมีรองลงไปอีกหลายองค์จากนั้นก็พากันปฏิบัติในข้อบัญญัติ5ประการอย่างจริงจังทีเดียวต่อมาไม่นานนักได้เห็นพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรตามไปแล้วทำความสนิทสนมกับพระเทวทัตเป็นอย่างดีในคืนหนึ่งพระเทวทัตให้โอกาสแก่พระสารีบุตรได้แสดงธรรมแก่พระบวชใหม่ทั้งหลายในขณะนั้นเฮามีความเลื่อมใสในพระสารีบุตรมากท่านแสดงธรรมได้ไพเราะมีเหตุผลและเชื่อถือได้จึงคิดเปลี่ยนใจว่าเราจะขอติดตามกับท่านสารีบุตรไปอย่างแน่นอนในขณะนั้นพระเทวทัตผู้มีทิฏฐิสูงไม่ยอมฟังธรรมของพระสารีบุตรเอาแต่นอนเฉยไม่สนใจในการฟังธรรมเลยพระโกกาลิกก็พากันนอนฟังเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเพราะอำนาจฤทธิ์ของพระโมคคัลลาก็เป็นไปได้จึงทำให้พระเทวทัตและพระโกกาลิกนอนหลับไปอย่างสนิททีเดียวพระใหม่ทั้งหมดมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาเป็นอย่างมากเมื่อพระสารีบุตรพูดว่าจะพาพระใหม่ไปกราบพระพุทธเจ้าเท่านั้นทุกองค์ก็เตรียมพร้อมทันทีเมื่อพร้อมกันแล้วพระใหม่ทั้งหมดก็ออกเดินทางตามพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรไปเฮาก็ได้ไปเป็นลูกศิษย์
ของพระสารีบุตรองค์หนึ่งแต่เฮาก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยในสมัยนั้นแต่มีความศรัทธายินดีเชื่อว่าการบวชนั้นอานิสงส์มากและยินดีในการปฏิบัติยอมสละชีวิตอุทิศต่อพระพุทธศาสนาจวบจนวันตายจึงเป็นอันว่าหลวงปู่ขาวก็เคยเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรมาแล้วในอดีตชาติในชาติปัจจุบันของหลวงปู่ที่กำลังภาวนาปฏิบัติอยู่ก็นิมิตเห็นพระสารีบุตรมาแสดงธรรมให้ฟังอยู่เสมอนี่คือความเกี่ยวข้องกันในชาติอดีตถึงท่านจะเข้าถึงพระนิพพานไปแล้วก็ตามคุณธรรมมีความเมตตานั้นยังมาแสดงตนเป็นภาพในนิมิตเพื่อโปรดผู้ที่ยังตกอยู่ในโลกนั่นเองก็เหมือนกับท่านที่ไม่เคยเห็นครูอาจารย์มั่นมาก่อนแต่ทำไมท่านจึงมีนิมิตปรากฏเห็นท่านอาจารย์มั่นมาแสดงธรรมให้ฟังอยู่เป็นประจำเล่าเฮาก็เหมือนกันท่านพระสารีบุตรนิพพานไปนานแล้วแต่เฮาก็เห็นนิมิตเห็นท่านมาสอนเช่นกันเรื่องอย่างนี้ท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรหรืออาจารย์ทูลแต่งขึ้นเองเพื่อความแน่ใจให้ไปถามท่านอาจารย์บุญเพ็งวัดถ้ำกลองเพนดูก็แล้วกันหลวงปู่ขาวเคยเปรยๆให้ฟังมาแล้วแต่ท่านไม่ได้พูดมากกลัวพระเนนจะไม่เข้าใจตัวอาจารย์ทูลได้ถามเรื่องนี้กับหลวงปู่ขาวโดยตรงหลวงปู่จึงได้เปิดเผยเรื่องนี้ทั้งหมดออกมาอย่างละเอียดและมีอาจารย์ทูลองค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับฟังในเรื่องนี้ทั้งหมดและอีกหนึ่งเรื่องที่หลวงปู่ขาวท่านได้เล่าเรื่องการบำเพ็ญเมตตาบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าพุทธสิขีหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นเฮาก็ได้เกิดร่วมในศาสนาของพระพุทธเจ้าพุทธสิขีเหมือนกันเฮาเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนมีลูกน้องจำนวนมากการค้าขายในครั้งนั้นจะมีสินค้าหลักคือข้าวสาลีและมีสินค้าอย่างอื่นเสริมไปบ้างต่อมาได้พาลูกน้องเตรียมสิ่งของใส่เกวียนไปขายต่างเมืองและซื้อของต่างเมืองกลับมาขายในตัวเมืองตัวเองในช่วงนั้นเป็นปลายฤดูฝนทางเดินจึงไม่แห้งทั้งหมดพอดีเกวียนเฮาติดลมวัวก็ลากเกวียนขึ้นมาจากลมไม่ได้จึงใช้ไม่เรียวตีวัวอย่างรุนแรงและตีอย่างใช้โทสะมากวัวก็ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่ฟังเสียงมีแต่เอาไม้เรียวตีวัวอย่างเดียวและเรียกลูกน้องมาช่วยผลักดันเกวียนจนในที่สุดสามารถลากเกวียนขึ้นจากหล่มได้หลังจากนั้นจึงพาลูกน้องจอดเกวียนพักในที่แห่งหนึ่งเมื่อลงมาปลดวัวออกจากเกวียนได้มองเห็นน้ำตาของวัวทั้งสองตัวไหลลงอาแก้มจึงเกิดความคิดเมตตาสงสารวัวขึ้นมาทันทีจึงจูงวัวไปกินน้ำกินหญ้าและได้มองดูน้ำตาวัวอยู่ตลอดเวลาเกิดความคิดในใจว่าวัวมันก็ลากเกวียนหนักทั้งเกวียนก็ติดลมกำลังจึงไม่พอที่จะลากเกวียนขึ้นจากลมได้ถึงจะบังคับจะตีก็จะตายอยู่กับลมนั่นเองจึงคิดน้อมเข้ามาหาตัวเองว่าถ้าเราเป็นวัวลากเกวียนหนักอย่างนี้และเกวียนก็ยังติดลมทั้งเจ้าของเกวียนก็ตีอย่างรุนแรงเราจะมีความทุกข์มากขนาดไหนหนอจากนั้นมาก็คิดเมตตาสงสารวัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อทำการค้าเสร็จแล้วจึงพากันกลับเมืองตัวเองตลอดทางก็คิดอยู่ในใจเสมอว่าเรานี้เองเอาเปรียบวัวเกินไปทั้งลากเกวียนให้แล้วเรายังมานั่งทับเกวียนให้หนักคอวัวอีกเมื่อกลับถึงบ้านเมืองของตัวเองแล้วก็นึกพิจารณาว่าไปค้าขายแต่ละครั้งก็จำเป็นต้องอาศัยกำลังวัวทั้งหมดเมื่อเราคิดเมตตาสงสารต่อวัวเราจึงต้องเลิกจากการค้าขายจากนั้นก็หยุดในการค้าขายทั้งหมดและได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลหลังจากเข้าวัดและได้ฟังธรรม
จากพระอรหันต์ท่านก็พรรณนาเรื่องความเมตตาความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานให้ฟังว่ามนุษย์เราต้องมีธรรมประจำใจคือความเมตตาสงสารต่อกันทุกคนทุกตัวสัตว์ต้องการความเมตตาสงสารด้วยกันทั้งนั้นเราเป็นมนุษย์ที่รู้จักผิดชอบชั่วดีกว่าสัตว์เดรัจฉานดังนั้นเราต้องให้อภัยแก่สัตว์เดรัจฉานทุกตัวไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนในโลกนี้ในครั้งนั้นหลวงปู่ได้เจริญเมตตาให้เกิดขึ้นที่ใจและฝึกใจให้มีความเมตตาอยู่เป็นนิดจนตลอดวันตายเฮาจึงได้สร้างเมตตาบารมีตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธสิกขีในครั้งนั้นขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้เผยแผ่บทความนี้เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ